สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทุ วอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยจะแข่งหน้าทีมชาติกเกาหลีใต้จริงหรือไม่นะครับคืออันนี้มันจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับแล้วแล้วก็ถ้าใครหลักติดตจากผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามในไอจีที่มีชื่อว่าตัวนีดอปนยี่สิบนะครับ คือไม่รู้ทุกคนสังเกตหรือเปล่าว่ามันมีอะไรใหม่ไหมคือเมื่อก่อนก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าน้องทำไมเสียงมันเบาจังวันนี้ก็เลยอัปเกรดใหม่มาลงทุนใหม่นะครับก็นั่นแหละนี่มากรใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงให้เสียงมัน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 ดังขึ้นนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ได้ยินผมพูดชัดขึ้นนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับทำไมผมถึง ถึงมาพูดกระทุกนี้นะครับอันแรกก็คือเริ่มจากผมเองผมผมเองนี่แหละเป็นคนที่ชอบวอลเลยบอลมากแล้วก็ชื่นชมทีมวอลเลยบอลชัญชาติหญิงไทยนะครับคือเขาเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเก่งมากๆนะครับเป็น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 ไอดอลในเอเชียหรือว่าในในวอลเลยบอลหญิงในโลกเลยนะครับก็วันนี้ก็มันมันนั่นแหละมันมาจากการที่เราชอบมันมาจากการที่เราเราติดตามเขามานานก็วันนี้เลย เลยมาทำคลิปวิเคราะห์เล่นๆนะครับคือถ้าสมมติว่ากระทุกนี้กระทุกนี้ก็การที่ผมมาวิเคราะห์กระทุกนี้มันไม่ใช่ว่าเพื่อเปรียบเทียบหรืออะไรสักอย่างมันเพื่อการอันเชนมันเพื่อเรามาวิเคราะห์กันว่ามันจริงหรือไม่นะครับ <c oughs> คือเริ่มกันอันแรกนะครับก็ให้ทุกคนลองเดาว,ว่าทีมชาติหญิงไทยกับทีมชมาติเกาหลีใต้ได้พบเจอกี่ครั้งในอดีตนะครับ ก็จากข้อมูลที่ผมค้นหามานะครับก็คือล่าสุดจนถึงปีนี้ทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงไทยกับเกาหลีใต้เจอกัน15ครั้งนะครับแต่ในระยะเวลาที่ท,ที่ที่เจอกัน15ครั้งนี้ให้ทุกคนลองเดาว,ว่าทีมไหนที่ชนะเยอะที่สุดนะครับที่ชนะมากกว่านะครับให้ทุกคนลองเดานะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในกลิปด,ด้านล่าง น,นั่นก็คือทีมทีมไทยนั่นเองนะครับทีมวอลเลยบอลสัญชาติไทยนั่นเองนะครับก็เจอกับเจอกันกับทีมเกาหลีใต้สิบห้าครั้งเข้าชนะเก้าครั้งนะครับอันสาเหตุแรกนะครับที่ผมถึงเลยมาบอกว่าทีมชาติไทยจะสามารถแข่งหน้าทีมชาติเกาหลีใตไ้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สาเหตุที่สองนะครับถ้าทุกทุกคนสังเกตแล้วก็ได้ดูติดตาม วอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเอาเอล่าสุดก็นักวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มาเชิญมาเล่นในในลีดของเมืองนอกมาเยอะมากส่วนมากจะมาเล่นในทีมญี่ปุ่นหรือว่าในทีมทีมอะไรที่ฝรั่งเศสผม,ผมในยุโรปผมจำไม่ได้นะครับก็ในในทีมญี่ปุ่นก็จะประมาณทั้งหมด5คนนะครับก็จะมี มพิชยามีทัดดาวมีทัทยามีเขาเรียกว่าเดียเดียแล้วมีอีกคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าช <ains> <borrowing> ื่อเขาชื่ออะไรนะครับก็แล้วก็ในเมืองเขาถ้าสมมติว่าผมยังพูดขาดอะไรบ้างก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ลีดเดอร์ก็จะมาเล่นใ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 นการแข่งขันเอ่อเ n ชั่นลีดของอินโดนีเซีย แล้วก็สองคนที่ที่ที่เป็นสิ่งผมสอคนอีกอีกสองคนก็มีจัุุอันกับอาจารจารพรก็มาเล่นในทีมในทีมเดียวกันขององค์ขันกันแข่งขันที่ยุโรปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมผมแน่ใจนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ <S <S แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมถึงมาพูดครั้งนี้นะครับก็เพรว่า ถ้าเราดูล่าสุดการแรงกิง้งทีมทีมวอลเลย์บอลชาติของแต่ละประเทศนะครับเขาจะเขาจะมีแรงกิ้งคะแนนว่าประเทศไหนคืออันดับหนึ่งะครับคือตอนนี้ประเทศซิเบรียเป็นประเทศที่มีวอลแรงกิ้งสกอร์เออยอะที่สุดในโลกนะครับคือการที่เขาวาดวอลแรงกิ้งสกอร์นะนี่แบบ จากที่ผมมาอ่านก็คือหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าทีมนั้นได้มาเล่นกับการแข่งขันไหนบ้างอย่างเช่นโอลิมปิกเกมส์วอลเลย์บอลเนั่นลีดโวลกร u ปหรือว่าคอนติเนนทัลแชมเปียนส์ s ก็แต่ละตาเละแต่ละการแข่งขันวอลเลย์บอลมันก็จะมีแมสเวิ์แฟกเตอร์ แตกต่างกาันอย่างเส้นโอลิมปิกเขาจะได้คะแนน50นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาก็ต้องขึ้นอยู่เขาจะต้องดูกับ n e s t result ก็คือในระยะเวลาที่เขามีการแข่งขันครับทีมอทีมอื่นกับคู่แข่งถ้าสมมติว่าเขาชนะ3ต่อ0เขาจะได้2คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าเขาชนะ3ต่อ1นเขาก็จะได้คะแนน1.5นะครับแล้วก็ถ้าเขาชนะทีมอื่น สามต่อสองก็ได้คะแนนหนึ่งแล้วก็ถ้าแพ้สองต่อสามก็จะบวกลบหนึ่งคะแนนและแพ้หนึ่งต่อหนึ่งต่อสามก็บวกลบหนึ่งจุดห้าคะแนนแล้วก็ถ้าแพ้ศูนย์สามก็จะบวกลบสองคะแนนนะครับเขาก็จะรวบรวมจากที่การแข่งขันนาดิตว่าเขาเคยไปเล่นไปเล่นอ,อันไหนบ้างนะครับเขาเคยไปเล่นอันไหนบ้างเขาจะมารวบรวมรวบรวมก็ ตอนนี้ให้ทุกคนลองดังว,ว่าทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติไทยเขาอยู่อันดับไหนนะครับทุกคนถ้าใครติดตามก็ติดตามวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ช่วยลองดาช่วยคอมเมนต์ให้ผมก่อนอย่าเพิ่งค้นหา Google Google เลยนะครับทุกคนลองดา่าว่าคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างให้ผมดูก่อนว่าว่าคุณคิดตำแหน่งของประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับไหนนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างนะครับ ก็ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ15นะครับแล้วทุกคนลองเดาว,ว่าเกาหลีใต้ตอนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่นะครับ้ทุกคนลองเดานะครับคือเกาหลีใต้ตอนนี้อยู่อันดับ23นะครับก็โดยรวมก็ประเทศไทยน่าจะสูงกว่า8อันดับถ้าเทียบกับเปดเขาเรียกว่าเปดอันดับใช่ไหม 8เลเวลถ้าเทียบกับกับทีมชัดหญิงเกาหลีใต้นะครับใน world ranking score volleyball นะครับก็ก็นั้นแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นการวิเคราะห์ของผมก็คือการวิเคราะห์ของผมมันคร่าวๆมันไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับก็หวังว่ามันจะจะจะมีข้อสรุปให้ทุกคนได้รู้ว่าเออตอนนีออ้ตำแหน่งของทีม v o l l e y b บอลทีมชาติไทยมันอยู่ ตรงไหนละทีมชาติเกาหลีใต้มันอยู่ตรงไหนแต่ก็คือมันถ้าตอ,ตอนแรกผมก็คิดว่าเออน่าจะเป็นเพราะว่าออวอลเลยบอลทีมชาติเกาหลีใต้เขาก็จะเปลี่ยนส่วนมากจะคนใหม่มาเล่นหมดเลยมันเลยทําให้คะแนนของของเกาหลีใต้มันลดลงหรือเปล่าแต่จริงๆมันมันก็ของลดลงไม่ไม่เยอะจนถึงก็คือมันห่างก,กันจุด 8อันดับเลยมันก็เยอะอยู่นะครับก,ก็นั่นแหละเป็นเป็นเป็นการวิเคราะห์ของผมก็คือการวิเคราะห์ของผมมันคร่าวๆมันไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับก็หวังว่ามันจะจะจะมีข้อสรุปให้ทุกคนได้รู้ว่าเออตอนนี้ออตำแหน่งของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมันอยู่ตรงไหนและทีมชาติเกาหลีใต้มันอยู่ตรงไหนแต่ก็คือมัน ถ้าตอ,ตอนแรกผมก็คิดว่าเออน่าจะเป็นเพราะว่าวอลเลย์บอลทีมชาติกาหลีใต้เขาก็จะเปลี่ยนส่วนมากจะคนใหม่มาเล่นหมดเลยมันเลยทำให้คะแนนของของกาลีใต้มันลดลงหรือเปล่าแต่จริงๆมันมันก็ของลดลงไม่ไม่เยอะจนถึงก็คือมันห่างก,กันจุด8ดอันดับเลยมันก็เยอะอยู่นะครับ ก็นั่นแหละนะครับก็หวังว่าการวิเคราะห์ของผมมันจะมันจะได้ช่วยให้คุณผู้ชมอาจจะเตือนมั่นนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้เห็นแบบหน้าผมมันมันสิวเยอะก็ก็อย่าเพิ่งรังเกียจผมเลยนะครับผมเพิ่งไปบีบสิวนิดหน่อยแต่แบบยังพยายามอยากทำคอนเทนต์อยู่อยากทำคอนเทนต์ไม่บ่อย,อ,อ,ยอยู่นะครับอยาก update, อัปเดตคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมก็เลยเออไม่ต้องแคร์เรื่องนั้นก็จะมาทำ ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปผมจมนจบนะครับสวัสดีครับ